สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมงานตัวไทยแลนด์ก็อยู่กันกับ All New Yaris A-Type ใหม่นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเร็วๆนี้นะครับด้วยราคาเริ่มต้นที่น่าสนใจมากก็คือ 539,000 บาทในรุ่นเริ่มต้นนะครับส่วนในรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะอยู่ที่ 689,000 บาทนะครับแต่สำหรับรุ่นที่เรานำมาทดสอบวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นรองท็อปก็คือรุ่น Yaris A-Type ตัวพรีเมียมนะครับก็คือจะมีราคาอยู่ที่ 659,000 บาทนะครับความแตกต่างจากตัวท็อปที่สังเกตได้ชัดๆเจนๆเลยก็คือเรื่องของเจ้าเบาะภายในนะครับคันนี้จะเป็นเบาะสีดำนะครับในตัวท็อปเนี่ยจะเป็นเบาะสีแดงนะครับแล้วก็มีลวดลายลูกเล่นต่างๆนะครับสำหรับเส้นทางที่เราใช้ทำการทดสอบนะครับก็คือเส้นทางกรุงเทพพัทยานะครับที่เราได้ขับใช้งานกันมานะครับเรียกว่าก็ได้สัมผัสสมรรถนะต่างๆกันแบบครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะครับไปติดตามกันครับครับสำหรับรูปโฉมภายนอกของ Yaris A-Type โฉมนี้นะครับเรียกว่าปรับมาใหม่ทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติตัวถังต่างๆนะครับมีการพัฒนาให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะครับด้านหน้านี่โดดเด่นเลยนะครับเรียกว่ามีธีมของความเป็นรถรุ่นพี่นะครับอย่างคัมรี่นะครับดูไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับเรียกว่าให้มาจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วลูกเล่นต่างๆเนี่ยมาสวยงามเลยตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับเป็นตัวรองท็อปก็ผมว่าเพียงพอแล้วนะสลับตัวรองท็อปประหยัดเงินไปได้อีกนะครับสลับล้อลอยนะครับเจ้ายาลิฟนี่ให้มาเป็นยางดันหลบนะครับด้านหลังนี่รถเซกเมนต์นี้นะครับให้ดิสหลังมาให้เลยนะครับในรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมลักชูรี่นะครับและเมื่อมองกันที่ด้านท้ายนะครับก็จะเห็นความโฉบเฉี่ยวของสไตล์รถที่เขาออกแบบมาแตกต่างจากคาร์สเดียวกันในรุ่นนี้นะครับคือตรงช่วงนี้นะครับจะแบบออกแบบมาให้มันเป็นท้ายลาดๆเหมือนฟาสต์แบ็กนะครับแบบรถสไตล์ยุโรปนะครับทำให้รถคันนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นกว่ารถอีโคคาร์รถไซส์เล็กทั่วๆไปนะครับด้านหลังก็จะเห็นความเป็นเหลี่ยมสันของตัวไฟนะครับจะมีความคล้ายๆคลึงๆกับหลายๆรุ่นนะครับเรียกว่ามาดีเลยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ A-Type โฉมนี้นะครับครับและนี่ก็คือ Yaris A-Type โฉมปัจจุบันนะครับที่เรานำมาขับในวันนี้นะครับครับและนี่ก็คือภายในของ Yaris A-Type คันที่เราขับมานะครับเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศภายในจะเป็นเบาะเน้นโทนสีดำนะครับไม่ใช่เบาะสีแดงนะครับนี่คือตัวเบาะนะครับจะเป็นคล้ายๆตัวนิ่มๆนะครับเป็นผ้านะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะครับก็นั่งมาก็ถือว่าให้ความกระชับในระดับหนึ่งนะครับมากันที่คอนโซลหน้านะครับจุดที่ผมชอบก็คือนี่แหละครับจุดวางแก้วนะครับที่สามารถวางได้จริงเลยนะครับวางได้จริงหน้าด้านนู้นก็มีนะครับด้านนู้นก็มีรวมถึงจอนะครับที่มีขนาดใหญ่พอประมาณสมกับตัวรถนะครับเรียกว่าก็ใช้งานได้นะครับในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้คือแผงควบคุมพวกระบบแอร์นะครับรวมถึงจุดชาร์จต่างๆก็มีมาให้ใช้งานนะครับคันเกียร์ก็ดูมีความสวยงามและทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับกับยาริสโฉมนี้นะครับและที่โดดเด่นนะครับและเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่มีในรถระดับนี้ก็คือตัวเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะครับก็มีมาใช้งานกันในรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชูรี่นะครับนี่ก็คือหน้าปัดของเขานะครับที่เรียกว่าทันสมัยเกินตัวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ผมคิดว่าเป็นฟังก์ชันเด่นของรุ่นนี้ก็คือนี่ครับมันคือระบบ Adaptive Cruise Control นะครับที่สามารถทำงานได้แบบ Stop and Go นะครับเรียกว่าคันหน้าไปเราไปคันหน้าหยุดเราหยุดคันหน้าออกตัวเราก็ออกตัวนะครับง่ายๆครับกดเปิดที่นี่แล้วกดเซตความเร็วแล้วก็เลือกความเร็วไว้ตรงนี้ก็คือการเลือกตำแหน่งว่าเราจะห่างจากคันหน้าเท่าไหร่มี3ขีดนะครับก็เลือกดูนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการควบคุมพวกระบบต่างๆในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดในปัดเนี่ยเปลี่ยนเมนูเนี่ยทำได้หมดเลยเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าพัฒนาขึ้นมาอัดออปชันขึ้นมาจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับกับในโฉมนี้สำหรับตรงนี้นะครับก็จะมีไว้สำหรับในการปรับโหมดการขับขี่ความปลอดภัยต่างๆนะครับเรียกว่าสามารถใช้งานกดได้เลยนะครับอย่างเช่นเราจะยกเลิกการทำงานของระบบเลนคลิปปิ้งเรากดตัวนี้ได้นะครับไม่ต้องไปเข้าเมนูลึกมากมายก็ถือว่าเป็นความสุขสบายอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคอนโซลของเจ้า Yaris A-Type โฉมใหม่นะครับก็ถือว่ามีรูปชงที่โอเคนะครับรูปโฉม
ถือว่ามีความทันสมัยอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นแบบว่าพลาสติกตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้จะเป็นหนังแบบนุ่มๆแล้วก็มีการเดินได้ด้วยแล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินเรียกว่าให้ความสวยงามแล้วก็มีความหรูหราเหมือนกันนะครับปุ่มเปิ่มต่างๆเนี่ยดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับในส่วนของระบบเกียร์นะครับเราก็สามารถเล่นเกียร์ได้นะครับเนี่ยสามารถเล่นเกียร์ได้ก็หยับโยกกลับมานะครับนะฮะแล้วก็โยกเข้าหาตัวนะครับโยกหาตัว1ทีจะเป็นสปอร์ตนะครับ1ทีจะเป็นแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็สามารถกดบวกลบได้ด้วยนะครับบวกลบขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบเนี่ยเราสามารถไล่เกียร์ได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของเกียร์นะครับที่เราขับขี่ได้อย่างสนุกสนานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนนี้ก็คืออีกจุดเด่นหนึ่งที่เขาเน้นนะครับว่าความที่เป็นรถของเน้นกลุ่มเป้าหมายสุภาพสตรีนะครับก็จะเน้นไว้สำหรับการตกแต่งหน้าตานะครับแต่งหน้าแต่งตานะครับมีขนาดใหญ่มากนะครับเรียกว่าใหญ่กว่ากระจกมองข้างมองหลังซะอีกนะครับส่วนด้านข้างนี้ไม่มีนะครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับว่าบางทีเขาก็อาจจะมองข้ามอะไรไปบ้างนะครับผมว่าตรงนี้ควรจะมีไว้จะเยอะจะน้อยก็ควรจะมีครับผมและนี่ก็คือห้องโดยสารด้านหลังนะครับของเจ้า Yaris Atip นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่านี่ครับนี่คือช่องแอร์ด้านหลังนะครับที่มีมาให้ในรถระดับนี้แล้วรวมถึงจุดชาร์จถึง2จุดนะครับและที่สำคัญนะครับที่เก็บของมีมาให้นะครับมีมาให้เพียบนะครับที่วางแก้วเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ในสไตล์ของรถญี่ปุ่นนะครับครับสำหรับด้านหลังของเจ้า Yaris Atip ก็จะมีความเป็นเอกประสงค์ของตัวชุดหลังเขานะครับจะมีแผ่นปูเรียบร้อยนะครับแผ่นนี้แผ่นแรกเนี่ยจะเป็นแผ่นไว้บังสายตานะครับเราสามารถปิดอย่างนี้ได้ใช่ไหมเราไม่อยากให้ใครเห็นสัมภาระเราคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีของที่เป็นส่วนตัวเยอะนะครับก็สามารถนี่แล้วก็เอานี้เกาะไว้ได้นะครับหลังจากแผ่นนี้มาก็จะเป็นแผ่นนี้นะครับนี่จะเป็นช่องโฟมเลยนะครับเราสามารถเก็บของได้สมมุตินะเก็บพวกรองเท้าหรือของที่เปียกแฉะเวลาเราไปเที่ยวทะเลหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะจัดสรรในการใช้งานแล้วกันนะครับซึ่งก็เป็นความเป็นเอกประสงค์อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทาง Atip ให้มานะครับสำหรับขุมพลังของเจ้า Yaris Atip โฉมใหม่นี้นะครับก็มาพร้อมกับรหัสเครื่องยนต์3 NRVE 1.2 ลิตรนะครับที่เรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนมานะครับที่สามารถให้กำลังสูงสุดอยู่ที่94แรงม้านะครับที่ 6,000 รอบนะครับในแร่นของแรงบิดนะครับอยู่ที่110นิวตันเมตรที่ 4,400 รอบนะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับโดยจากการที่เรารับฟังข้อมูลมานะครับทางทีมวิศวกรได้บอกว่ามีการปรับเปลี่ยนหลายจุดเลยนะครับ 5-6 จุดนะครับในเครื่องยนต์ตัวนี้รวมถึงระบบเกียร์ด้วยนะครับจุดที่เห็นได้ชัดก็คือเนี่ยครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวอากาศเนี่ยครับตนใหญ่แล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเอาท่อเนี้ยแอบไว้ที่อื่นนะครับตอนนี้จะรับอากาศจากด้านหน้าเข้าไปเลยทำให้ตัวรถมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมกำลังอยู่กันใน Toyota Yaris Atip นะครับซึ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับด้วยราคาที่เล้าใจมากๆนะครับเรียกว่าในรุ่นพับของเขาเนี่ยที่มีมาทุกอย่างที่หลายๆรุ่นรถหลายๆรุ่นอยากมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้า Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งใครจะเชื่อครับว่ารถราคาไม่ถึง 700,000 บาทจะมีออปชันพวกนี้มาให้ด้วยนะครับรวมถึงภายในที่มีความสวยงามเรียบร้อยนะครับเรียกว่าแตกต่างไปจากรถยนต์ Toyota ยุคก่อนๆมากเลยนะครับสำหรับตัว Atip โฉมปัจจุบันที่เพิ่งเปิดตัวไปนี้นะครับวันนี้นะครับเราได้มาลองขับกันจากกรุงเทพนะครับไปพัทยานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเราก็อยากรู้ว่าทำไม Toyotaถึงยังไม่ยอมปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เหมือนค่ายอื่นเขานะครับโดย Toyota เน้นคอนเซปต์เดิมก็คือพัฒนาเครื่องยนต์เดิมนะครับด้วยมีการปรับเปลี่ยนหลายจุดนะครับ 5-6 จุดที่เขาพรีเซนต์มานะครับรวมถึงระบบเกียร์ด้วยระบบเกียร์พูดง่ายๆก็คือเป็นของเจ้า Veloz นะครับแต่ Veloz น่ะเขาจะเป็นเครื่อง 1,500 เมื่อนำมาชนกับเกียร์จับเครื่องยนต์ 1,200 ของเจ้า Yaris Atip เนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรียกว่าอัตราโทษกันนะครับให้สามารถรองรับกันได้นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในบางจุดของพวกวงจรระบบการทำงานข้างในนะครับเพื่อใ
เกียร์มีการทำงานที่ทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเครื่องยนต์ด้วยนะครับเรียกว่าไม่ต้องกลัวยังไงโตโยต้ายังเน้นความใช้งานที่ทนทานนะครับแล้วก็สมรรถนะที่พอเพียงกับการใช้งานอยู่นะครับตอนนี้เราขับมาได้ระยะทางประมาณ1แล้วนะครับประมาณ50 40 50โลแล้วเพราะว่าเราจะได้ขับกันประมาณเที่ยวไปเนี่ยประมาณ100กว่าโลก็ต้องแบ่งกันกับน้องนะครับวันนี้ผมมากับน้องเอิร์ธจาก Autodev นะครับก็แค่2คนนะครับกับรถ1คันนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้เราขับมาเราได้ลองหลักๆเลยระบบความปลอดภัยที่รถรุ่นใหญ่ๆจะมีกันก็คือ Adaptive Cruise Control ของเจ้า Yaris คันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ใช้งานได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ติดที่ว่าการตั้งระยะผมว่านะมันค่อนข้างห่างส่วนใหญ่ก็คือตั้งกัน 3-4 ขีดเนี่ยจะห่างมากๆใช่ไหมครับแต่ของเจ้ายาริสคันนี้ขีดเดียวก็ห่างแล้วประมาณสอบถามเมื่อกี้จากทีมวิศวะเขาบอกว่าประมาณ70เมตรซึ่งห่างกับปกติห่างกว่ารถยนต์ Toyota รุ่นในโตโยต้าด้วยกันเช่นโตโยต้าคอสเนี่ยเขาจะห่างแค่45เมตรนะครับก็สอบถามไปเขาบอกว่าเป็นระยะห่างที่เขาวิจัยมาประมาณนั้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าเพราะว่ารถคันนี้เขาบอกว่าสร้างมาเพื่อผู้หญิงนะครับหลายๆจุดหลายๆฟังก์ชันเนี่ยเพื่อผู้หญิงจริงๆเลยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะให้ห่างไว้ก่อนเพื่อการตัดสินใจที่มีเวลามากขึ้นอะไรประมาณนี้ผมคิดงั้นนะนะครับแต่ถ้าคุณมาลองขับเองนะคุณจะรู้ว่ามันห่างไปทำให้รถมาแทรกเราได้บ่อยนะครับแต่ระบบเขาทำงานเร็วครับพอมีรถมาแทรกปั๊บเขาก็จะตั้งระบบใหม่ตั้งความเร็วตามคันที่มาแทรกเพราะฉะนั้นเราก็ขับขี่ได้ปกติแหละแต่ช่วงเบรกก็อาจจะมีชึกชักบ้างอาจจะมีบางจังหวะที่มันเป็นอยู่ดีๆมันก็เบรกบ้างเพราะว่ามันพอมันจับระยะได้มันเพื่อความปลอดภัยมันจะไม่ให้เราเข้าใกล้คันหน้าอันนี้คือระบบหนึ่งนะครับสำหรับตัวที่เราขับมาเนี่ยเป็นตัวพรีเมียมนะครับก็คือเป็นเบาะดำนะครับไม่ใช่เบาะแดงเพราะฉะนั้นหลายๆฟังก์ชันก็อาจจะมีน้อยกว่านิดเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยชัดๆเลยก็คือเรื่องเบาะนะครับอย่างอื่นนี่แทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับมีบายสปอร์ตมาให้เนี่ยนะพอรถมาก็จะมีไฟเตือนขึ้นมาว่ามีรถแซงจากด้านขวามาด้านซ้ายมาเงี้ยผมว่าโอเคเลยคือครบมากนะครับถือว่าเป็นรถที่ครบมากนะครับสำหรับฟีลลิ่งที่ขับมาเนี่ยพวงมาลัยตอนนี้เราตั้งระบบที่รักษาอยู่ในเลนนะครับมันก็จะดูแบบว่าเขาจะคอยดึงให้เราอยู่กลางเลนตลอดนะครับเขาจะไม่ให้เราออกนอกเลนเพราะออกนอกเลนปุ๊บเขาจะมีเสียงเตือนนะครับเป็นไฟเตือนด้วยเสียงเตือนด้วยเนี่ยถ้าเราออกเนี่ยมันจะมีนะนะครับก็จะมีไฟเตือนเสียงเตือนแล้วก็เป็นข้อมูลที่หน้าจอบอกเราว่าเรากำลังหลุดออกนอกเลนแล้วนะครับถ้าเราจะไปโดยไม่มีฟังก์ชันพวกนี้ขึ้นมาเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวาไปนะครับก็เรียกว่าเป็นระบบที่ทำให้เรามีวินัยจราจรในระดับหนึ่งด้วยนะครับสำหรับเจ้าฟังก์ชันนี้นะครับนี่เวลาเราจะออกแซงซ้ายแซงขวาถ้าเกิดมีรถอยู่ข้างหลังในระยะที่เขาจับได้เขาจะเตือนเราก่อนว่ามีรถอยู่เราก็จะสังเกตได้ว่ามันปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วเราขับไปครับสำหรับอัตราเร่งที่ได้จากเครื่องยนต์ตัวนี้ผมว่าถือว่าพอเพียงแล้วกันไม่ได้ปื๊ดปาร์ตพอใช้งานนะครับพอใช้งานนะครับแต่ก็ไม่ได้ปื๊ดปั๊ดตามใจเท่าไหร่แต่ถ้าลอยตัวเดินทางไกลเนี่ยสบายเลยนะครับสบายเลยถือว่าขับขี่เร่งแซงได้อาจจะต้องมีระยะนิดนึงนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องช่วงล่างผมว่าช่วงล่างของเจ้ายาริสตัวนี้มาในแนวหนึบหนึบหน่อยนะครับหนึบหนึบหน่อยนะครับก็เรียกว่าเน้นการขับขี่แต่ก็มีความนุ่มนวลอยู่บ้างนะครับมีความนุ่มนวลอยู่เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเป็นรถที่บอกการใช้งานแล้วกันเพราะว่าเป็นรถรุ่นจะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของ Toyota ก็ได้นะครับเพราะว่าเล็กลงกว่ากันนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วนะตอนนี้ในบ้านเรานะครับก็คือตัวนี้คือเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นรถรุ่นแรกที่ Toyota ทำขึ้นมาให้คนได้ใช้ในบ้านเรารุ่นเล็กสุดนะครับแต่ในความเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะครับออปชันต่างๆเขามีมาให้แบบเต็มจริงๆนะครับเต็มจริงๆเรียกว่าเกินหน้าเกินตาในคลาสด้วยนะครับกับราคานี้นะราคานี้คืออาจจะมีคนไปเปรียบเทียบอย่างที่บอกแหละครับว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาซึ่งเอาเข้าจริงในการใช้งานทั่วไปผมว่าก็แล้วแต่นะถ้าคนเน้นใช้งานผมว่าเท่านี้ก็ใช้งานได้นะครับกับราคานี้
เพราะมีราคาเป็นตัวตัดสินให้เราด้วยถือว่าคุ้มค่ามากนะครับก็ถือเป็นอีกตัวทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Toyota Yaris Etip คันนี้นะครับครับและสำหรับตัวเลขอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับที่ผมขับมาเนี่ยเท่าที่สังเกตได้นะครับจะอยู่ที่19กว่าๆตลอดเลยนะครับขับกันมาความเร็ว100กว่า100กว่าคือไม่เกิน120นะครับเพราะอยู่เราอยู่ในมอเตอร์เวย์เราไม่อยากโดนถ่ายรูปนะครับเราจะขับอยู่ประมาณนี้แล้วก็ขับได้ค่อนข้างอิสระนะเราก็ลากเกียร์เล่นอะไรเล่นไปตามปกติก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นตัวเลขแล้วก็ถือว่าเขาเป็นรถใช้งานจริงๆนะครับเหมาะการใช้งานจริงๆนะครับจากการที่เราได้ลองนะครับในโหมดดีเนี่ยความเร็วประมาณ100เนี่ยรอบการทำงานของเขาจะอยู่ประมาณ 2,000 ประมาณ 2,000 นะแต่ถ้าเราขยับตัวคันเกียร์เนี่ยเข้ามาที่โหมดสปอร์ตเนี่ยรอบจะฟาดขึ้นไปที่ 4,000 เรียกว่าเน้นการขับขี่เน้นรอบการทำงานอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกการใช้งานเอาเองนะครับว่าคุณชอบขับแบบไหนนะครับซึ่งถ้าขับในโหมดสปอร์ตก็จะได้อัตราเร่งความสนุกสนานในการขับขี่แต่ผมว่าความสิ้นเปลืองก็จะตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกตามสถานการณ์ที่คุณต้องการใช้งานแล้วกันนะครับซึ่งก็ถือว่า Yaris Etip คันนี้ผมว่าน่าใช้ในเรื่องของความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับเป็นรถเบนซินไม่ต้องเสียเวลาไปชาร์จไฟนะครับไม่ต้องเสียเวลาดูแลระบบแบตเตอรี่เติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับผมว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของรถใช้งานนะครับสำหรับเจ้า Yaris Etip คันนี้ครับผมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่ห้องโดยสารของ Yaris Etip นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจากตัวถังที่มีการปรับเปลี่ยนออกแบบมาใหม่เนี่ยทำให้ตัวรถมีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับรู้สึกได้ในการนั่งว่ากว้างใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่คือที่เรานั่งอันนี้คือเบาะที่เราตั้งไว้นะครับพื้นที่ก็มีพอสมควรนะครับด้านนี้ก็มีช่องเก็บของมีเรียบร้อยนะครับมีที่วางแก้วให้ด้วยของทุกตำแหน่งแล้วขนาดนี้คือไซส์ใช้งานได้จริงด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแล้ววางแก้วแล้วมันจะงอกงอแงกคือวางได้เต็มๆเลยอันนี้แล้วก็มีช่องแอร์ให้ด้วยนะครับรถรุ่นเริ่มต้นของ Toyota มีแอร์ให้ด้วยมีจุดชาร์จมีอะไรครบเลยนะครับการนั่งเบาะหลังก็ถือว่ากว้างสบายใช้ได้นะครับวัสดุของประตูเนี่ยตรงนี้ก็เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็มีวัสดุนุ่มๆตรงที่เราจับได้เนี่ยเบาะนั่งก็เสียดายที่ไม่มีตรงนี้นะครับที่เท้าแขนผมว่าไหนๆก็หรูหรามาสุดฤทธิ์แล้วน่าจะมีที่เท้าแขนมาให้หน่อยเปิดมาเนี่ยได้วางแขนได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเล็กน้อยที่อันนี้ไม่มีแล้วกันนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการนั่งสันด้านหลังถือว่าซับแรงได้ดีพอประมาณนะครับเส้นทางที่เราวิ่งเข้าพัทยาเนี่ยมันก็มีช่วงที่กระทงกระแทกบ้างตัวรถก็ถือว่าให้การซับแรงนั่งได้ค่อนข้างสบายครับนิ่งๆอยู่พอสมควรนะครับเรียกว่าปรับมาครั้งนี้ก็ถือว่านอกจากเป็นเจ้าตลาดแล้วอัดออปชันมาเต็มๆนะครับคราวนี้มาจะว่ากักออปชันก็ว่าได้ไม่เต็มปากเต็มคำแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่า Toyota ก็จัดเต็มพร้อมราคาที่เหมาะสมมากนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วครับในการนั่งโดยสารด้านหลังของเจ้า Etip ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Yaris Etip โฉมใหม่รุ่นนี้นะครับจาก Toyota นะครับที่เรียกว่าเปิดตัวมาด้วยราคาที่ดึงดูดใจมากเลยนะครับเริ่มต้น 539,000 บาทนะครับตัวท็อป 689,000 บาทได้ออปชันเต็มๆนะครับอย่างที่บอกครับสำหรับคันนี้เป็นรุ่นรองท็อปเรียกว่าให้มาเต็มๆแล้วสำหรับออปชันนะครับก็สำหรับการขับขี่ต้องบอกเลยนะครับว่าปรับมาดีกว่ารุ่นเดิมเยอะมากนะครับปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งการขับขี่รูปโฉมภายนอกการนั่งโดยสารออปชันภายในต่างๆให้มาจัดเต็มเรียกว่าเป็นผู้นำในเซกเมนต์นี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวเจ้า Yaris Etip โฉมนี้นะครับก็อาจจะมีข้อเปรียบเทียบนะครับว่าเครื่องยนต์อาจจะไม่ใช่เทอร์โบนะครับเหมือนเจ้าตลาดอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่า Yaris Etip เขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นรถเน้นการใช้งานนะครับเรียกว่าถ้าเขาขับขี่ทั่วไปขับใช้งานการดูแลรักษาต่ำนะครับใช้งานง่ายๆความเร็วอัตราเร่งต่างๆก็มีมาให้เพียงพอกับการใช้งานเรียกว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับรถยนต์ในเซกเมนต์นี้นะครับสำหรับเจ้า Yaris Etip นะครับเรียกว่าถ้าสนใจนะครับลองไปดูไปชมกันได้และที่สำคัญครับไปทดลองขับกันที่โชว์รูมนะครับเพราะว่าบางทีความรู้สึกผมในการทดสอบผมอาจจะชอบแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับเพราะว่าความรู้สึกเราอาจจะไม่เหมือนกันเช่นความนุ่มความหนึบน้ำหนักพวงมาลัยหนักเบาอะไรเงี้ยเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันไปทดลองขับที่โชว์รูมToyota ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ
สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากช่อง YouTube Channel ของ Auto Thailand นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะนำข้อมูลดีๆมาฝากกันอีกครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ